ัดมือแอร์ก่อนกระโดดลงเครื่องผู้โดยสารสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์รายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าได้พยายามกัดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็กระโดดลงจากเครื่องหลังเครื่องปิดประตูที่สนามบินนานาชาติชาร์ลอตต์ดักลาสเมื่อวันพฤหัสขณะที่เที่ยวบินที่5242เพิ่งจะเริ่มเดินเครื่องสัญญาณรัดเข็มขัดเพิ่งจะสว่างชายวัย22ปีรายหนึ่งได้ลุกขึ้นจากที่นั่งเพื่อไปเปิดประตูพนักงานต้อนรับและผู้โดยสาร2รายได้พยายามเข้าห้ามเขาทำให้ชายคนนี้พยายามกัดพนักงานต้อนรับเป็นการตอบโต้จากนั้นเขาได้ไปเปิดประตูได้สมหวังก่อนที่จะกระโดดพุ่งลงจากเครื่องบิน CRJ-200 เขาได้วิ่งไปตามทางก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ของสนามบิน2รายขัดขวางไว้ได้ขณะนี้เขาถูกคุมตัวไว้ที่เรือนจำกลางตามรายงานชายคนนี้ได้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศเขาพูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น